สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมออกรายการเชฟเทเบิลเช่นเคยครับสุขภาพดีสร้างได้ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมไม่ได้เจอกันนานแล้วนะช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทานเล่นหรืออาหารว่างนั่นเองเพราะส่วนมากเราก็ทำอาหารจานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่อาหารหลักอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอาหารว่างคืออะไรน้องนัททราบไหมครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าอาหารว่างคืออะไรอาหารว่างก็คืออยู่ว่างๆแล้วก็ทำใช่ไหมเพราะว่าว่างก็มีส่วนอ๋อเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นกิจกรรมนึงหรืออยู่ว่างๆก็กินนู่นกินนี่จิบจิบนั่นก็คือประเภทของอาหารว่างคือว่าผมว่าตามประวัติแล้วนี่อาหารว่างในเมืองไทยนะครับท่านผู้ชมก็มีวัฒนธรรมการกินเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกนะฮะในโลกนี้เนี่ยเขาจะมีอาหารว่างกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บนิดนึงก็จะมีทั้งคาวทั้งหวานก็เป็นอาหารว่างได้คือมันมีตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณค่ะโดยเฉพาะท่านผู้ชมโดยเฉพาะในสังคมที่ต้องได้บอกสังคมที่เฟลเน็ตหน่อยเฟลตี้หน่อยนะครับคือภาษาชาวบ้านก็มีอันจะกินหน่อยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนๆท่านผู้ชมขอแค่เป็นอาหารหลักนะฮะขอให้มีเถอะอาหารว่างจะน้อยไอ้นี่พูดไม่ได้ดูถูกอะไรต่างๆครับตามมีตามเกิดใช่ครับแต่ว่าอาหารว่างนี่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะก็คือเป็นอาหารที่ไม่ใช่มื้อหลักนั่นเองซึ่งสมัยนี้อาหารว่างก็สมัยก่อนท่านผู้ชมอะไรอะเลไม่มีใช่ขนมแบบโปเต้ไม่มีไม่มีเลยก็จะต้องทำเองนะแล้วทำอะไรที่ของที่แบบกินจากอาหารมื้อหลักที่เหลือแล้วก็มาทำปัดแปลงคือดัดแปลงสามารถทำเป็นของว่างได้ใช่แล้วอาหารว่างก็มีอยู่2ประเภทค่ะประเภทคาวข้าวกับหวานไม่คาวอ๋อค่ะไม่คาวประเภทคาวของคาวไม่คาวจะเรียกว่าไม่คาวแต่ไม่หวานแต่คาวกับหวานแล้วกันซึ่งสมัยก่อนเป็นอาหารว่างแบบพวกหวานก็ขนมกบเคี้ยวกรอบเค็มคุกกี้อย่างเงี้ยนะแข็งอะไรพวกเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เป็นอาหารว่างๆก็เป็นขนมลูกชุบลูกชุบนี่ก็เป็นอาหารว่างได้นะครับอ๋อพวกแบบขนมไทยอะไรก็เป็นของว่างเหมือนกันคุณผู้ชมคือเป็นอาหารที่ไม่ใช่มื้อหลักนะครับก็คือกบเคี้ยวของกินจุกจิกนะจุบจิบจุกจิกทั่วไปแต่ก็อาหารว่างเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักได้เช่นกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากอาหารอย่างเงี้ยบางทีก็อาหารว่างที่เรารู้จักโดยสมัยนี้อาหารว่างเนี่ยก็ทีทามใช่ค่ะเป็นอาหารว่างยำบ่ายอะไรอย่างงี้ซึ่งโดยตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมการรับประทานอาหารว่างก็จะนิยมรับประทานในหมู่ในสังคมในเมืองค่ะนะครับก็จะมีรับประทานอาหารว่างนะฮะโดยได้รู้ประวัติต่างๆแล้วสมัยก่อนๆนั้นเนี่ยตอนที่เหมือนเป็นการเข้าสังคมแบบไปทานอาหารว่างกันคุยกันเป็นกิจกรรมอะไรอย่างงี้ส่วนในไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเอายกตัวอย่างอังกฤษท่านผู้ชมค่ะเขาก็อังกฤษเนี่ยเป็นต้นตำรับของอาหารว่างเลยซึ่งเรียกว่าทีทามันมีการจิบชาใช่ก็จะมีของกุกกิบนะไม่ว่าทั้งคาวทั้งหวานใช่แล้วจะมีพวกขนมอะไรทั้งขนมทั้งเป็นแบบแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นอาหารว่างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราพูดถึงอาหารว่างแต่อาหารว่างในเมืองไทยเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเยอะมากแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็นี่บางครั้งเราเอาอาหารหนักเนี่ยไปเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นอาหารว่างคำเล็กๆน้อยๆได้ก็ได้และรูปแบบคานาเป้ก็เป็นอาหารว่างได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีตามในงานปาร์ตี้ก็มีใช่ไหมของว่างเอาละทุกชมพูดมาเยอะแหละตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูอาหารว่างแบบง่ายๆง่ายๆอะไรท่านผู้ชมง่ายๆง่ายๆแล้วนะครับมาฝากท่านผู้ชมทั้ง3เมนูเลยนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะครับผม